อดีตการนั้นสร้างบ่ได้มีไว้เพื่อเดินเร่ร่อนขอท่านตามเมืองศรีวิไลหรือเขาร่วมขบวนแห่ตามงานเทศกาลท่องเที่ยวอยู่อย่างทุกมือนี้แต่ทว่าสร้างในอดีตนั้นเป็นยุทธปัจจัยสำคัญในการเฮ็ดสงครามหากอาณาจักรใดมีสร้างครอบครองจำนวนหลายก็เท่ากับว่าระดับฐานะขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจในย่านนั้นพระมหากษัตริย์หรือผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งจึงได้สืบเสาะสะสมสร้างลักษณะเด่นไว้เป็นกำลังในกองทัพโดยฝึกฝนตามหลักวิชาการโคชศาสตร์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนสร้างคือกองกำลังสำหรับป้องกันพระนครจากการรุกรานของชนชาติอื่นสร้างเป็นยุทธปัจจัยเพื่อเผยแผ่แสนยานุภาพกับอาณาจักรไก่เคียงได้อีกนำนี่คือพงศาวดารศักดิ์สิทธิ์จดจานกันไว้ในความทรงจำของอาณาจักรล้านสร้างกรุงศรีสัตนคณหดหลวงพระบางประเทศที่เก่าแก่อลังการไปด้วยวัฒนธรรมหลากหลายของชนเผ่านับร้อยเผ่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางมาโดยตลอดนับช่วงเหตุการณ์ตลอด500ปีที่อาณาจักรล้านสร้างได้ปรากฏขึ้นให้ทุกคนเห็นจนถึงทุกมือนี้อาณาจักรล้านสร้างอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระนางแก้วพิมพานะครับพระราชินีผู้ที่กุมอำนาจหลังพระราชบัลลังก์ล้านช้างสมัยหนึ่งนะครับถือว่าเป็นยุคมืดของอาณาจักรล้านสร้างในช่วงระยะเวลาที่พระนางแก้วพิมพานี่มีอิทธิพลต่อราชบัลลังก์ช่วงระยะเวลา10ปีครับของการมีอำนาจแต่ว่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระมหาเทวีอัมพันธ์หรือพระนางแก้วพิมพาเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่11แห่งราชอาณาจักรล้านช้างในช่วงปีพ.ศ. 1886ถึง1981โดยถูกสำเร็จโทษนะครับโดยคณะขุนนางมีพระชนมายุ95ปีหรือ98ปีนะครับเดี๋ยว95ปีนะครับอีก5ปีก็ครบร้อยถือว่าเป็นคนที่อายุยืนอยู่นะครับในสมัยโบราณเนี่ยอุ้ยคักนะฮะเป็นคนที่มีอิทธิพลจนเฮ็ดให้อาณาจักรล้านช้างเนี่ยเกิดความระส่ำระสายอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเกือบสิเอาตัวบ่รอดก็ว่าได้พระนางเป็นพระราชธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้างุ่มมหาราชนะครับที่เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรล้านช้างที่สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการและเป็นพระคณิษฐาของสมเด็จพระเจ้า300,000ไทยไตรภูวนาถพระมหากษัตริย์องค์ที่2ของราชอาณาจักรล้านสร้างความโหดเหี้ยมนะครับความใจเด็ดขาดถ้าเป็นผู้ชายนะครับชีวิตของพระนางแก้วพิมพาเนี่ยคือคือสิเป็นนักรบนะครับอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่แต่บังเอิญว่าเป็นผู้หญิงนะครับอาจสิคงที่ถูกบ่มเพาะในเรื่องของการสร้างบ้านสร้างเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้างุ่มมหาราชนี่แหละเฮ็ดให้เธอพระมหาเทวีคนนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่โหดร้ายนะครับหรือว่าเป็นคนที่เนื้อมนุษย์จิตใจเนื้อมนุษย์ก็ว่าได้เนาะความเป็นไปเป็นมาของพระองค์เป็นจังได๋ครับพี่น้องลองฟังเบิ่งพระนางปกครองอาณาจักรล้านสร้างที่พญาล้านคำแดงที่เป็นหน้านะครับที่เป็นล้านหน้าของพระนางเนี่ยสวรรคตพระนางแก้วพิมพาจึงได้ขึ้นครองอาณาจักรล้านสร้างแต่อยู่เบื้องหลังพระมหากษัตริย์อีก4พระองค์พระนางทรงปกครองล้านสร้างโดยพระนางเองเพียงบ่กี่เดือนนะครับพอมาถึงปี1981ขณะที่มีพระชนมายุ95ปี95พระชันษาพระนางก็ถูกปลดจากพระราชบัลลังก์และถูกสำเร็จโทษก็คือประหารชีวิตครับในปีพ.ศ.1971ถึงพ.ศ.1981ในระยะ10ปีเป็นถือว่าเป็นยุคเป็นกะลียุคของอาณาจักรล้านสร้างที่มีพระมหากษัตริย์ตอนนี้น่ะใส่เปลืองที่สุดครับครองราชระหว่างนี้ถึง7พระองค์สตรีแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านช้างพระนางแก้วพิมพานี่แหละหลังจากที่ชาวล้านคำแดงที่มีลูกชายนะครับอยู่ถึงหาพระองค์แต่ปรากฏพระนามแค่2ก็คือท้าวพมทัตและท้าวยูคองส่วนอีก3พระองค์บ่ปรากฏชื่อนอกจากนั้นยังมีลูกชายกับนางท่าสีอีก1คนนางท่าสีก็คือคนที่ซอยบำบัดทางด้านข่มไข่ให้กับผู้ชายแต่ว่าพันดันไปมีลูกกับพระมหากษัตริย์พระองค์นี้นะครับก็คือท้าวล้านคำแดงมีลูกชายอีกคนหนึ่งแล้วก็ชื่อว่าท้าวคำเกิดนะครับเมื่อท้าวล้านคำแดงสิ้นพระชนลงขุนนางได้ยกท้าวพมทัตขึ้นครองราชบัลลังก์นะครับท้าวพมทัตก็คือลูกชายใหญ่ของท้าวล้านคำแดงขึ้นครองบัลลังก์แต่ก็อยู่ได้แค่10เดือนครับพระนางแก้วพิมพาก็ได้สั่งให้ผูกข้อตาย
ที่ปากลำน้ำคั่นจักด้วยเหตุผลประการใดก็บ่ฮู้นะครับบังคับแนวใดก็บ่ฮู้แต่ว่าในประวัติศาสตร์ในพงศาวดารบันทึกไว้ว่าให้เข็นคอตายเป็นเรื่องสะเทือนขวัญอยู่พอสมควรครับพระนางแก้วพิมพาก็ได้ยกน้องชายขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชย์ตอนนั้นก็คือท้าวคำเต็มขึ้นครองราชย์อยู่ในบ่โดนครับในขณะนั้นท้าวคำเต็มเป็นเจ้าเมืองปากห่วยหลวงเมื่อได้ขึ้นมารับเถลิงถวัลย์ในราชสมบัติแล้วก็ได้รับพระนามว่าพญาปากห่วยหลวงหรือพญาปากห่วยนี่แหละครองราชย์อยู่ได้แค่4 5เดือนครับบ่เป็นที่พอใจของพระนางแก้วพิมพาจึงได้ถูกปลดออกจากราชสมบัติพระนางแก้วพิมพาก็ได้ยกเท้าใสขึ้นครองราชแทนเท้าใสเอื้อนอีกซื่อนึงว่าพญามื่นอยู่ในราชสมบัติได้แค่6เดือนก็ฮู้ตัวว่าบ่เป็นที่พอใจของพระนางแก้วพิมพาฮู้ข่าวว่าสิถูกฆ่าทิ่มจึงได้หนีแต่กลับไปบ่พ้นครับ